นักแสดงสาวชื่อดังโพสต์เดือดแจงสาเหตุสั่งอดีตผู้จัดการยุติหน้าที่จากประเด็นของเฟียลฟ้าหรือที่รู้จักกันดีในานามอิมอชิตะกับอดีตผู้จัดการแม่ชีจูดโดยมีการแจ้งความดำเนินคดีกันเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2565ล่าสุดวันนี้วันที่7กันยายน66 สาวฟิวฟาวได้เคลื่อนไหวอีกครั้งเรื่องของอดีตผู้จัดการโดยโพสอินสตาแกรม @filfour บอกว่าขอประกาศณที่นี่เนอ้อที่ทางอินได้ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตผู้จัดการฟิวฟาวออกจากงานในบริษัทและผู้จัดการส่วนตัวความจริงและอเหตุผลคือ 1. ไม่มีการทะเลาะเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด แต่เนื่องจากพบว่าอดีตผู้จัดการได้ทำทุจริตยักยอกไม่ซื่อสัตย์จึงทำการให้เขาออกจากการเป็นผู้จัดการ 2. ในเรื่องงานที่ผ่านมาในธุรกิจทัวทั้งไทยและต่างประเทศออเอนไนเซอร์ izer, ผลิตรายการงานประชุมสัมมนาการค้าคอนเสิร์ตต่างๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความจริงคืออดีตผู้จัดการไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือ ร่วมหุ้นใดๆในบริษัทและอิมเลยเพราะอิมทำสายงานนี้มานานกว่าสิบปีแล้วและอิมเป็นเจ้าของกับพี่ชายแท้ๆเท่านั้นขอย,ย้ำอีกครั้งค่ะว่าอาดีตผู้จัดการเป็นเพียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกจ้างมีหน้าที่ประสานงานเท่านั้น 3. อดีตผู้จัดการหมิ่นประมาทสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับอิมและบริษัท เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งสร้างความเท็จทั้งสิ้นเพื่อให้บุคคลอื่นคล้อยตามและเข้าใจอิมผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอิมจึงขอดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อให้หยุดในสิ่งที่ไม่ดี